ชียงรายทูเดย์เวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของชาวเชียงรายทหารเชียงรายประกอบพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยเมื่อเวลา 15:30 นวันที่18มกราคม2560ที่ลานผู้กล้ามณฑลทหารบกที่37ค่ายเมงรายมหาราชอำเภอเมืองเชียงรายพลตรีบัญชาดุริยพันธ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2560มีนายศักดิ์ชายวงกนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพลตรีสุภักษรสังปกุลอดีตผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงรายพลตรีกานนท์บุญริ้วอดีตผู้บัญชาการจังหวัดทหารบกเชียงรายอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติพร้อมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเชียงรายร่วมพิธีและชมการสวนสนามของทหารใหม่ค่ายเมงรายมหาราชนำโดยพันโทรัชตะเท้าคำลือผบ.ร.17003เป็นผู้บังคับกองผสมพลตรีบัญชาขึ้นรถจี๊ปเปิดประทุนตรวจแถวกองเกียรติยศก่อนเข้าประจำที่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปนำโดยพระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค6เจ้าอาวาสวัดพระแก้วสวดเจริญพระพุทธมนต์ทหารกองเกียรติยศอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลประดิษฐานในเต็นท์ปารัมพิธีพลตรีบัญชากล่าวนำกำลังพลและผู้บังคับบัญชากล่าวสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและอ่านโอวาทของพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในโอกาสวันกองทัพไทยปี2560ทหารกองเกียรติยศอัญเชิญธงชัยเฉลิมพลกลับเข้ากระบวนกำลังพลกองผสมก่อนเดินสวนสนามออกจากลานผู้กล้าเป็นอันเสร็จพิธีวันกองทัพไทยเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่าเมื่อวันจันทร์เดือน2แรม2ค่ำตรงกับวันที่18มกราคมปีพ.ศ. 2135คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2548กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันยุทธหัตถีหรือวันกองทัพไทย